เวลา 16:19 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยการทัพเรือวิทยาลัยการทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2566จำนวน 1,155 คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรวมทั้งสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศนั้นจะสำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ก็ด้วยอาศัยความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานบ้านเมืองทุกส่วนที่จะร่วมมือกันดำเนินงานทุกด้านให้ก้าวหน้าพร้อมกันไปด้วยเหตุนี้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจึงต้องมารับการอบรมเป็นพิเศษร่วมกันเพื่อให้มีความรู้ในวิทยาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติและมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันว่าชาติบ้านเมืองจะมีความมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อประชาชนทุกคนในชาติสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างเป็นปกติสุขร่มเย็นความรู้ความเข้าใจอันสำคัญดังกล่าวเมื่อประกอบกันเข้ากับความตั้งใจดีที่มีต่อชาติบ้านเมืองแล้วย่อมจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ทุกท่านมีความสามารถที่จะร่วมกันปฏิบัติการต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อจะลงรักษาบ้านเมืองของเราให้มีความผาสุกมั่นคงตลอดไปขออำนวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนและผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จพร้อมทั้งความก้าวหน้ารุ่งเรืองจงทั่วกัน